จริงมีจริงแม่ดูยังไงก็สวยนะปรนันไม่อยู่เนี่ยใครอยากจะได้ชุดนี้ทั้งเซตเลยนะ 2,400 บาท32องค์พยัญชนะกงผืนละพันอีกผืนหนึ่งเนี่ย500 300 200 200คุณลองคูณแล้วกันนะ5 3 2 1,000 นึงละ 1,000 คูณ8 8,000 9,000 อีก 1,000 นึง 10,000 นึง 10,000 กว่า 2,400 อย่าช้าอยากได้รีบโทรสอบถามมาเลยเลย0858569592มีชุดเดียวเนาะทีมงานบอกมีชุดเดียวค่ะนะให้เพิ่มไม่ได้ปรนันท์เขาก็ไม่กล้าจัดให้นะแต่ว่าเวลาไม่อยู่เนี่ยฝากตอนนี้เพลียนะก็เลยพักอยู่กับบ้านนะไปลอยกระทงนะเหนื่อยอย่างเงี้ยนะเอ้ายังไงก็สัปดาห์หน้าก็เจอปรนันท์เหมือนเดิมนะครับมาว่ากันที่รายการต่อมาดีกว่านะครับเคยได้ยินพระขุนแผนรู้จักอยู่แล้วในสายหลวงปู่ทิมเนี่ยรุ่นระฆังทองโอ้โหพิธีนี่เพียบเลยนะครับอันนี้ไปเสกกันนะแล้วผมบอกได้เลยรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งนะฮะที่เสกที่วัดละหันไร่ที่มีเกจิในสายหลวงปู่ทิมเนี่ยครบ3ท่านเลยก็คืออาจารย์สาครหลวงพ่อสาครเนี่ยหลวงปู่สินอาจารย์เชยนั่งปกนะหน้าพระโอษฐ์วัดละหันไร่ในคืนวันเพ็ญแบบเมื่อวานเนี่ยแต่ย้อนหลังไปนะหลายปีเลยก็คือรุ่นนี้แหละนะไม่ธรรมดาแล้ววันนี้เราได้มาเนี่ยเป็นพิมพ์เล็กเนื้อดำปัดทองโอ้โหแต่ราคาเนี่ยโคตรเล้าใจสุดๆต้องบอกเงี้ยองค์ละ 2,000 มี2องค์นะหมดแล้วหมดเลยพิเศษจริงๆวันนี้เอาไปชมภาพครับชมภาพได้เลยชุดนี้นะนี่ฮะพระขุนแผนระฆังทองเนื้อดำถูกกว่าข้างนอกเนี่ยประมาณสักเกือบครึ่งอ่ะนะอันนี้ให้ดูเลยรูปภาพของระฆังทองสมัยนู้นเนี่ยไปประกอบพิธีนะที่วัดแคสุพรรณบุรีด้วยนี่ผมก็อยู่นะในพิธีนี่ผมเอาภาพเก่ามาให้ดูนี่ภาพนี้หายากแล้วนะผมยังเอาผ้ายันชัยธงของหลวงปู่ทิมที่แท้ๆในงานพิธีที่วัดละหันไร่ไปแขวนให้ด้วยนะครับแล้วก็คุณวุฒิจันทบุรีเนี่ยนะต้องเอาพัดโบกไปแขวนด้วยนะไม่ให้ฝนลงนะว่ากันเถอะแล้วอาจารย์ชินพรก็เอาผมมาบวงสรวงที่วัดนี้ด้วยนี่แล้วประกอบพิธีบวงสรวงนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะพระครูโอท่านก็จัดให้นี่ฮะบนโต๊ะพิธีแล้ววันนั้นผมเห็นอ้าวเฮ้ยเราเอาพระสมเด็จรุ่นแรกของอาจารย์บัวเนี่ยไปบวงสรวงด้วยนะเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะก็ทำที่นี่แหละภายในพระโบสถ์มหาอุดนะครับทางเข้าทางเดียวของวัดแคสุพรรณบุรีแล้ววัดแคสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นวัดต้นตำรับนะฮะของการก่อเกิดกำเนิดเรื่องราวของขุนแผนนะเพราะว่าขุนแผนเนี่ยมาเรียนวิชาต่อแตนที่นี่อาจารย์คงนี่ฮะเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยมีเขียนให้เสร็จเลยให้ดูกันเลยภาพจริงนะฮะพระชุดนี้นะนี่สามกษัตริย์นะของระฆังทองนี่คุณดูพิมพ์เล็กเนื้อดำไม่มีใครออกให้เช่าเลยนะเพราะว่าไม่มีของอันนี้ผมออกมาถือว่าเป็นโอกาสพิเศษในช่วงท้ายปลายปีบางคนก็อยากได้ของดีๆไปติดตัว 2,000 เท่านั้นเองพระขุนยอดขุนพลพิมพ์เล็กเนื้อดำนะครับเนื้อดำนี่ก็ดูโค้ดข้างล่างระฆังทองนะครับระฆังทองกล่องเดิมองค์ละ 2,000 นี่องค์ B นะให้ดูทีละสัดทีละส่วนเป็นช่วงๆดูเลยว่าความสวยความเรียบร้อยความสมบูรณ์ขององค์พระครบถ้วนสมบูรณ์ขนาดไหนชอบองค์ A เอา A เลยชอบองค์ B เอา B เลยนะครับองค์ละ 2,000 เท่านั้นเองนี่ฮะเหมือนกันสวยงามน่ารักเหมือนกันนะครับนี่ฮะกล่องเดิมเลยนะครับนี่อยากจะได้รีบด่วนโทรสอบถามได้เลยนะไม่ธรรมดาชุดนี้นะครับใครอยากได้องค์ละ 2,000 เท่านั้นเองถูกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะข้างนอกเนี่ยเขามีเช่าบูชาอยู่ที่ประมาณ 3,500 4,000 4,500 มีนะฮะนี่ 2,000 ด่วนๆรีบด่วนอย่าช้าเพราะว่าของเนี่ยมีน้อยมีแค่นี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับโอกาสข้างหน้าจะเจอพระดีๆประสบการณ์เยี่ยมๆนี้ไม่ใช่ของง่ายๆนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับระฆังทองพิมพ์เล็กนะเดี๋ยวเรามีพิมพ์ใหญ่พิเศษหลังตะกรุดเงินด้วยข้างนอกออกเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้เรา 6,000 ถูกนะครับบอกได้เลยว่าถูกรู้อย่างเดียวถูกรายการต่อมาตะกรุดมหาโจรอันเนี้ยเป็นแผ่นโลหะที่อาจารย์ชินพรท่านเป็นคนจานทำเองจานหน้าจานหลังตะกรุดมหาโจรแล้วเสร็จแล้วท่านก็ให้ผมก็เอาไปถักแล้วก็ลงรักนะแล้วก็ลงทองมาให้ดูด้วยนะครับแต่ครั้งนี้หลายๆคนบอกว่าไม่ทันใจถ้าบอกว่าจานอย่างเดียวม้วนเสร็จก็ไม่ทันใจแล้วคนก็ขอที่ไปใส่ตัวโอ้ประสบการณ์เพียบไปชมภาพครับตะกรุดมหาโจรครับผมนี่ดอกนี้เลยนี่ดอกต้นแบบครับตัวจริงเสียงจริงอยู่กับผมนะณปัจจุบันนี้ของอาจารย์ชินพรชุดนี้เนี่ยดอกเดียวเนี่ย 3,000 บาทนะครับข้างนอกดอกก็ 3,000 บาทช
ชุดนี้เนี่ย 2,400 บาทให้เหรียญสี่เหลี่ยมหลวงปู่ทิมปี37ไปอีกเหรียญหนึ่งไปชมภาพได้เลยนะครับไปชมได้เลยครับชุดนี้นะครับผมบอกได้เลยอย่างที่บอกไว้วันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ประกาศเข้าเทศกาลมาแล้วเต็มตัวแล้วก็อยากจะเตรียมเอาของดีๆเนี่ยนะให้ท่านผู้ชมที่อยากจะได้ของดีๆเอาไว้ติดตัววันนี้ก็เลยเตรียมมาเลยเป็นชุดหลวงปู่ทิมนะตะกรุดมหาโจรเราคงได้ยินมาแล้วนะอาจารย์ชินพรท่านจานเองด้วยมือลายมือของเขานะฮะของท่านเลยแล้วก็ม้วนเองนะตอนที่ม้วนเห็นแล้วลำบากมากเพราะว่าแผ่นโลหะนี่หนาหนานะม้วนกันนะโอ้โหน้ำตาแทบเล็ดอ่ะนะพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ม้วนเสร็จก็ตามนั้นเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็ถักนะผมเนี่ยก็ไปลงรักลองดูลองให้มาให้จานชินพรดูจานพรเออก็สวยดีนะแต่มันไม่ทันแล้วว่ะเดี๋ยวนี้พอม้วนเสร็จปุ๊บคนก็จะเอาเลยนะตะกรุดมหาโจรตามตำรับหลวงปู่ทิมเสร็จแล้วก็ไปให้จานสาครอ่ะท่านเสกด้วยในสมัยนู้นถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะมาปี49 48แถวๆเนี้ยนะ49 48อันนี้เป็นตะกรุดสาลิกานะของหลวงปู่ทิมนะฮะให้เห็นกันนี่ตะกรุดมหาโจรเหมือนกันแต่หลังเราหลังรุ่นนี้อาจารย์ชินพรเขาจานมือนี่อันนี้เลยนี่เขาไปโพสใน OLX นะไปเจอรูปนะนี่ดั้งเดิมอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยแกให้ผมไปถักลองถักดูแล้วก็ไปจุ่มรักมาให้นะปิดทองนี่คือดอกต้นผมจะบอกคุณเลยว่าดอกต้นที่ทำชุดแรกๆตัวจริงเสียงจริงนะชุดนี้แล้วถูกด้วย 2,400 ล้านเปอร์เซ็นต์นะ10ล้านเปอร์เซ็นต์นี่ด้วยเกียรติเลยบอกเลยว่าอย่างนี้จริงๆคุณไปล้างรักตัดเชือกทิ้งดูเนื้อในเหมือนกันเด้นะอย่างนี้เลยแล้วคลาสสิกด้วยนะทำอย่างนี้ถักแบบนี้ลงแบบนี้อย่างเด้เลยนี่แล้วเหรียญนี้นะปีสำกว่านิยมเหรียญนึงก็เล่นกันประมาณพันกว่าบาทแล้วโอ้โหเหลือดอกเท่าไหร่นะครับ 2,400 มีชุดเดียวใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะฮะด่วนๆนะฮะเดี๋ยวไม่ทันซะก่อนนะครับอย่าช้าเพราะว่าดอกนี้เนี่ยเป็นที่เมตตามหานิยมสุดๆเลยนะครับขออะไรก็จะได้ตามนั้นนะที่พี่ชินว่าเล่าให้ฟังนะครับขอเชิญเลยใครสนใจ 2,400 บาทพิเศษจริงๆนะครับรายการต่อมานะครับพระปิดตามหาอุตโมหมายถ้าเป็นเนื้อโลหะนี่องค์นึงเป็นหมื่นนะวันนึงคงเหยียบแสนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็หายากด้วยนะครับรายการต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพระปิตาอุตโมแต่เป็นพระปิตาอุตโมเนื้อผงรุ่นแรกสร้างขึ้นครั้งแรกโดยอาจารย์บางหรือหลวงตาบางนะครับเอ้าไปชมภาพดีกว่าครับชุดนี้นะฮะอันนี้ทานหลวงปู่ทิมเลยนะแล้วองค์นี้พิเศษมาก 2,800 บาทมีแค่องค์เดียวที่จะให้คุณถ้าพร้อมแล้วไปดูภาพได้เลยนะครับหลวงปู่ทิมนะครับชุดนี้นะพระปิตาอุตโมพระปิตาอุตโมเนี่ยก็หรือจะเรียกศัพท์ชาวบ้านว่าพระปิตายันยุ่งก็คือจะมียันเนี่ยเต็มตัวเต็มร่างกายเลยแต่ท่านอาจารย์บางหรือหลวงตาบางเนี่ยท่านเอาไปจัดสร้างโดยการถอดพิมพ์ขึ้นทำพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นพิมพ์แบบเดียวกับเนื้อโลหะนั่นแหละแต่ฐานเนี่ยเป็นพิมพ์ประกบนะแล้วไม่พอนะฮะใต้ก้นเนี่ยเขาจะจานมีรอยจานไว้ใช้เหล็กจานจานไว้สวยงามมากคมกริบนะฮะปลอมเก๊ไม่เป็นเลยว่างั้นเถอะแล้ววันนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับถ้าเป็นเนื้อขาวแต่ถ้าเป็นเนื้อสีดำเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นพิมพ์เต็มก็คือจะมีรูปมือนะประทับอยู่ก็คือปิดด้านก้นนะฮะนี่ฮะให้ดูเลยอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อดำปิดด้านก้นคุณดูราคาสมัยก่อนนะฮะเท่าไหร่อันนี้เป็นเนื้อโลหะก็มีทั้งเนื้อชินตะกั่วเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อทองแบบนี้เลยแต่เราเป็นเนื้อผงแล้วต้องเป็นผงสีขาวเนี่ยนี่เป็นผงสีดำนะก้นจะเป็นรูปมือติดอยู่อันนี้คือทำครั้งที่2แต่ครั้งแรกเนี่ยทำเนี่ยหลวงตาบางทำกดมือนะครับแล้วก้นเนี่ยจานเดี๋ยวคุณจะได้เห็นตัวจริงเลี่ยมอยู่ในกรอบนะครับนี่เขาอธิบายรูปลักษณะให้เสร็จเลยข้างหลังนี่เป็นหลังเทาะตัวเทาะเนี่ยสารพัดเลยนะครับนี่เป็นคำโฆษณาสมัยก่อนสมัยนู้นนะฮะนี่ผมก็เคยได้มาเลยนะเยอะเลยสมัยก่อนเนี่ยได้มาผ่านมือมาก็10 20องค์นะฮะนี่ฮะเป็นแบบพระปิตาอุตโมเนื้อผงท่านหลวงปู่ทิมคุณจะไปซื้อแพงๆไปเช่าแพงๆทำไมเอาของดีๆพุทธคุณดีๆนะครับพิธีเยี่ยมๆเนี่ยแค่นี้2,800โอ้โหทันแล้วแล้วเรียกมาด้วยเดิมเขาใส่มาอย่างนี้ก้นมีรอยจานคุณไปพลิกเปิดดูได้เลยนะครับไม่ธรรมดามีองค์เดียวเท่านั้นนะ 2,800 บาททันหลวงปู่ทิมเลยพระปิตามหาอุตโมเนื้อผงรุ่นแรกเนื้อผงสีขาวใครสนใจโทรสอบถามได้เลย0858569592ในรายการจักรสายพระเวลานี้แหละโทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับ
ต่อจากพระปิตามหาอุตโมอันนี้ไปเป็นเทพบ้างไตรภาคีหรือว่าไตรเทพนะเป็นวันนี้เราได้มาเป็นชิ้นพระศิวะของวัดโกรกแก้วอรุณคามที่จังหวัดฉะเชิงเทราหลวงปู่ทิมท่านในฐานจิตไว้เนี่ยแล้วก็เป็นเทพชุดเดียวที่เป็นเทพแบบฮินดูนะคือพ่อศิวะพ่อนารายณ์พระพรหมนะครับอันนี้นะฮะสวยมากราคา 4,000 บาทไปชมภาพครับถูกแล้วเนี่ยจะบอกให้หาไม่ได้แล้วจะไปหาอย่างนี้ได้ที่ไหนนะครับวัดเกาะแก้วโกแก้ววงพระจันทร์ไม่ใช่ลุงคามเกาะแก้ววงพระจันทร์นี่ฮะคุณดูเลยพระผงไตรเทพหลวงปู่ทิมเสกชัดเจนสวยดูง่ายแล้วราคาก็ไม่แพงองค์นี้ 4,000 บาทสวยน่ารักทันเสกชัดเจนมากนะครับสวยเนื้อสีออกชมพูสวยงามมากนะครับนี่ฮะก็คือวัดโกแก้ววงพระจันทร์ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมายเลยนะครับคนที่ไปกราบไปนมัสการสักการะนะที่วัดแห่งนี้นะครับก็ไปกันได้นะครับเข้าไปมีส่วนทำให้เราได้ค้นคว้าศึกษากันนะครับนี่ฮะของคนอื่นเขาเพ้นมาของเราไม่เพ้นนี่เป็นพ่อนารายณ์นะครับอันนี้เป็นพ่อศิวะพ่อพรหมพ่อพรหมนะครับแต่วันนี้ของเราเนี่ยสภาพสวยกิ๊กๆเลยองค์พระศิวะโอ้โหราชาแห่งเทพนะครับชี้เป็นชี้ตายนี่ต้องพ่อศิวะนะครับสวยงามสมบูรณ์กิ๊บกิ๊บดูง่าย 4,000 เท่านั้นเองถูกมากนะครับเดี๋ยวคุณดูความกิ๊บความดูง่ายแล้วเดี๋ยวนี้คุณเดินหาตามถนนตามแผงพระไม่มีวางเลยสักแอะนึงหายากมากแล้วรายการเรามางัดมาออกมา 4,000 ออกไปแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยในตอนนี้นะฮะมีองค์เดียวเท่านั้นเองเนี่ยครับมีองค์เดียวเท่านั้นเองพ่อศิวะนะครับโทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับใครสนใจก็โทร0858569592นะครับรายการต่อมานะต่อจากพ่อศิวะวัดโกแก้ววงพระจันทร์นะจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะก็ไปที่พระหลวงพ่อแก้ววัดละหานไร่ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมนะแล้วก็มีอายุมากกว่าหลวงปู่ทิมแล้วอดีตเป็นเสือเก่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยท่านเรียนตำราของหลวงปู่ทิมเรียนตำราของพ่อสังเท่าสำเร็จแล้วก็เสกใช้โอ้โหไม่ธรรมดาไม่แพ้หลวงปู่ทิมเลยนะสุดยอดแล้ววัดปัจจุบันนั้นวัตถุมงคลของท่านได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากราคาสูงมากนะฮะแต่วันนี้เราเตรียมมาเนี่ยเป็นพระปิตารุ่นแรกเป็นพระผงปลกใบมะขามรุ่นแรกอันนี้มาจากอาจารย์ชินพรเลยนะสมัยนู้นที่ผมรับมาก็เป็นพระปิตา 3,500 เป็นพระปลกใบมะขาม 4,500 ไปชมภาพตัวจริงครับพระนี่นะไม่ได้เกี่ยวว่าองค์ไหนองค์ใหญ่องค์เล็กจะถูกแพงตามเนื้อหาสาระก็หาไม่นะครับคุณไปดูสินะปลกสัตนาเคเนี่ยนะครับแหมผมเคยทำหายไปชิ้นนึงนะไปธนาคารกรุงเทพผมยังจำได้สนิทผ่านหน้าแบงค์หล่นหายไปหาไม่เจอสมัยนู้นองค์ละ12,000ปัจจุบันไม่12,000แล้วครับปัจจุบันเนี่ย40,000กว่านะเสียดายเหมือนกันนี่ปิตาเนี่ยสภาพสวยกว่าเขาด้วยปิตาผงแก้วข้างหลังนี่จะมีร้อยก้านทูบอยู่ข้างหลังนี่พายคู่องค์เล็กปัจจุบันเนี่ยเล่นหากันองค์ละ15,000สมัยก่อนรายการของเราเคยเปิดไว้องค์ละ3,000อันนี้องค์ละ3,000ปัจจุบันองค์ละ50,000กว่าครับไม่ถูกนะตอนนี้เนี่ยได้ราคามากอ้าวเราก็ได้ของดีมาละวันนี้นะนี่หลวงปู่แก้วเสกจนไฟออกจมูกนะฉายาท่านอย่างนี้เลยนะครับเหรียญพระปิตาแช่น้ำมันงาเดี๋ยวนี้เหรียญนึงก็ 50,000 60,000 นะครับปิดนี่ผงเป็นขุนแผนของท่านนะครับพิมพ์นี้นะนี่ก็ไม่ใช่ของถูกๆแล้วล่ะอ้าววันนี้เราได้มา2ชิ้นท่านผู้ชม2 ชิ้น 2 ชิ้น1ชิ้นนั้นคือพระปิตานะครับหลวงปู่แก้ว 3,500 เท่านั้นเองนะราคาเร้าใจชวนติดตามเหลือเกินนะอีกชิ้นนึงก็เป็นพระปลกใบมะขามรุ่นแรกของหลวงปู่แก้ว 4,500 นะครับหายากทั้งคู่นะครับนะไม่ธรรมดานี่เดี๋ยวจะให้ดูกันนี่ของหลวงแก้วหมดเลยนะฮะองค์นึงนี่หลายหมื่นนะครับไม่ถูกเลยตอนนี้แพงมากแล้วก็คนก็เสาะแสวงหากันนะครับเยอะเลยนะครับนี่ฮะคุณดูสภาพสิครับน่ารักจริงมั้ย3,500กับ4,500นะฮะ
3,500 กับ4,500 นะครับสวยงามมากนะครับนี่สภาพเดิมรอยมือหยิบอันเนี้ยคู่เนี้ยเอามาจากอาจารย์ชินพรเลยโดยตรงเลยนะครับเอามาจากโดยตรงนะครับน่ารักน่าใช้มากนะครับนี่ปิดตา 4,500 นี่ปิดตาเดี๋ยวดูข้างหลังนะฮะนี่ดูขอดูหลังก่อนนะสวยกว่าองค์ของชาวบ้านเมื่อตะกี้อีกนะน่ารักกว่านะครับนี่ฮะน่าใช้ใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยเนี่ยพระพงของหลวงปู่แก้วแล้วทันด้วยกำลังดีมากแล้วคนใช้เนี่ยนะก็ไม่ได้แพ้กับของหลวงปู่ทิมซึ่งเป็นอาจารย์เลยแม้แต่น้อยแล้วหลวงปู่ทิมก็ยกย่องหลวงปู่แก้วมากนะหลวงปู่ทิมนั่นท่านมรณะตอนอายุ96หลวงปู่แก้วอายุ100กว่าปีนะครับถัดไปไม่กี่ปีนะหลวงปู่แก้วหลวงปู่ทิมเนี่ยอายุไล่ๆกันเป็นพี่เป็นน้องสบายกันเลยนะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับวัตถุมงคลของท่านไปเดินหายากนะครับไม่ใช่ของง่ายๆอันนี้เราได้มาแล้วใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับ3,500 4,500ตอนนี้เลยในรายการ0858569592นะครับต่อจากหลวงปู่แก้วก็เป็นพระเศรษฐีนวโกฏนะครับอันนี้เนี่ยอาจารย์ชินพรทำเป็นครั้งแรกแล้ววันนี้เราได้มานะเป็นเนื้อทองแดงก้นเขาเรียกว่าก้นเงินของกรรมการหนึ่งในจำนวนแค่ไม่กี่องค์นั่นเองหายากสร้างน้อยหายากเลยต้องบอกนี้นะฮะไม่ธรรมดานะครับเอาอยากได้ก็ชมภาพตัวจริงเสียงจริงดีกว่านะครับเอาไปชมภาพครับพระชุดนี้นะครับเสกพุทธาภิเษกโดยหลวงปู่พรหมมานะครับเนื้อทองแดงก้นเงินกรรมการองค์นี้กล่องเดิมด้วย 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทนะครับมีองค์เดียวนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดมากเลยพระมหาเศรษฐีนวโกฏนะครับหรือพระมหาเศรษฐี9ท่านเนี่ยนวะถึงแปลว่า9ในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ที่มีพระชนชีพอยู่ก็จะมีเศรษฐีทั้ง9ท่านเป็นผู้ใจบุญนะครับได้แก่ธนัญชัยเศรษฐี ยศเศรษฐีสุมาณะเศรษฐีชติกะสะเศรษฐีอนาถบินทกะเศรษฐีเมนกะเศรษฐีโชติกะเศรษฐีสุมังคะสะเศรษฐีแล้วก็มีสตรีเพียงคนเดียวนั่นก็คือมหาอุบาสิกาวิสาขานะครับนี่แล้วเป็นต้นที่อาจารย์ชินพรสร้างเป็นเศรษฐีนวโกฏที่เป็นต้นแบบของทุกองค์ที่ทำมาในวันนี้อันนี้ฮะข้างหลังต่อโคดเม็ดงาตัวเดียวกับที่ตอกหลวงปู่ทิมเลยสร้างเมื่อปี2537นี่คุณดูสภาพสวยกิ๊บกิ๊บกล่องเดิม 5,000 โอ้ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วหายากนี่ต้องดูชัยจีวรเม็ดงาตอกไว้พุทธาภิเษกในยอดเกจินะฮะหลวงปู่พรหมมาข้างในบรรจุของพายทำไมถึงชวนเอาชุดนี้ด้วยเพราะอันนี้นะอาจารย์ชินพรเอาชนวนเมื่อตั้งแต่ตอนนั้นนะคุณนึกเอาปี37แกเอาชนวนชิมชอนใส่ไปเป็นแท่งนะครบถ้วนแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์คนถามหาเยอะของไม่มีวันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันมีองค์เดียวฮะ 5,000 บาทนะครับใครสนใจโทรสอบถามได้เลยตอนนี้ชนวนชินบัญชรคุณไปให้มูลนิธิดูว่าแท้หรือเปล่ายังได้เลยเหลือเฟือมากชนวนชินบัญชร 5,000 บาทกรรมการก้นเงินอีกต่างหากก้นจานมือหลวงปู่พรหมาจารย์ให้ไม่ธรรมดานะครับใครสนใจก็สอบถามได้เลยตอนนี้นะครับนะอ้าวก็คงไม่ต้องพักแล้วแหละเพราะว่าเหลือเวลาอยู่ประมาณสัก10กว่านาทีเนาะโดยประมาณนะครับแล้วก็เหลือ3รายการนะครับเอ้าไปดูรายการต่อเนื่องดีกว่ารายการที่10นะครับก็คือพระขุนแผนระฆังทองอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไว้ว่าตะกี้ตอนต้นรายการเนี่ยเรามีพิมพ์เล็กใช่ไหมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เนี่ยคนมาออกให้เช่าบูชาเนี่ยน้อยไม่ค่อยเยอะมันน้อยมากแล้วไม่ตัวแปลกด้วยตัวไม่ธรรมดาก็คือเป็นพระปิตาพิมพ์ใหญ่พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่หลังตรากฏเงินนะครับหลังตรากฏเงินสุดยอดเลยเอาไปชมภาพดีกว่าครับพระขุนแผนระฆังทองนะครับเสกเมื่อวันเพ็ญด้วยหลังตรากฏเงินองค์ละ 6,000 บาทนะครับนี่ให้ดูภาพตอนที่ทำพิธีที่วัดแคนะครับชุดนี้นะครับประกอบพิธี10พิธีนะครบถึง10พิธีด้วยกันเลยใช้ผงมวลสารอลังการทุกชุดทุกองค์นะครับไม่ธรรมดาแล้วหลังตรากฏเงินเนี่ยนะครับหลังตรากฏเงินขุนแผนระฆังทองมีจำนวนการจัดสร้าง392องค์ผสมด้วยมวลสารเข้มข้นมวลสารผงพายเข้มข้นนะครับที่อาจารย์เชียนพรเนี่ยให้ไว้นะครับประกอบพิธีจำนวนเนี่ย392องค์เท่านั้นเองอยู่ตรงนี้แล้ว2องค์390องค์ไม่รู้อยู่ที่ใครใส่ขึ้นคออยู่กับใครไม่รู้
แล้วเป็นพิมพ์ที่สวยเพราะว่าเป็นพิมพ์ที่ถอดจากพระขุนแผนรุ่นแรกที่สวยงามมากเหมือนเลยล่ะข้างหลังมวลสารโอ้โหไม่ธรรมดารุ่นนี้สร้างชื่อจริงนะครับก็วุฒิจันทบุรีนะเป็นคนจัดการให้ตรงนี้หลังตะกรุดเงินฮะนี่แผ่นโค้ดอยู่ข้างล่างดูง่ายสวยงาม1ใน392องค์ใครที่สนใจนะครับก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้องค์ละ 6,000 คุณไปเปิดดูในเน็ตได้เลยนะว่าราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 7,500 หรือเปล่าต่ำสุดนะดูที่ราคาต่ำสุดคือเพราะนั้นเนี่ยสูงสุดเนี่ยเขามีแพงอันนี้นะองค์เราเป็นหมื่นต้องบอกงี้นะองค์เป็นหมื่นแต่เนี่ย 6,000 มี2องค์กล่องเดิมชัดๆจัดๆใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะฮะนี่ฮะเลือกเอาได้เลยองค์ A หรือองค์ B องค์ละ 6,000 บาทเท่านั้นเองนะครับนะจำนวนการจัดสร้างเนี่ยน้อย392องค์เท่านั้นเองหลังตะกุดเงินนะครับใครอยากได้ก็โทรสอบถามมาก็แล้วกันที่0858569592ง่ายๆแค่นี้คุณก็ได้ของดีๆกลับบ้านได้ของดีๆไปใช้ติดตัวของท่านผู้ชมแล้วนะครับอยากก็ได้ขุนแผนไพกุมารเนื้อผงเข้มข้นหลังตะกุดเงินนิยมนะชื่อว่าพระยอดขุนพลบ้านค่ายนะครับรุ่นระฆังทองนะครับ 6,000 บาทเท่านั้นเองต่อองค์เลือกเอาได้เลยองค์ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ที่คุณชอบใจนะครับรายการต่อมานะครับเป็นพระขุนแผนเหมือนกันรุ่นนี้ก็ดังไม่แพ้กันสร้างมาเมื่อประมาณปี2546พระขุนแผนพลายกุมารสากหักรุ่นดังวันนี้เรามีอยู่ด้วยกัน2องค์มีองค์สีดำองค์สีแดงพิมพ์เล็กนิยมพุทธคุณสุดยอดเป็นที่เรื่องลือไปชมภาพครับพระชุดนี้นะรุ่นสากหักเนื้อดำ 5,000 เนื้อแดง 6,000 นะถูกที่สุดแล้วตั้งแต่จัดมาให้ตรงนี้นะใครสนใจจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพระชุดนี้นะครับสร้างขึ้นมาปี2546เพื่อที่จะหาอาจารย์ชินพรหารายได้ทำบุญทอดกฐินสามัคคีณวัดพงเสลียงจังหวัดสุโขทัยแล้วก็รุ่นนี้แหละฮะทำให้อาจารย์ชินพรมีชื่อเสียงโด่งดังนะขึ้นมาเลยนะครับก็ประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดละหันไร่นะครับพิมพ์เล็กนะพระสามสีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมี3สีคือสีขาวสีดำสีแดงพระพิมพ์ใหญ่เนี่ยมีจำนวนทั้งหมดเลยในรุ่นเนี่ย 5,556 พิมพ์เล็กมีทั้งหมด6,996 องค์นะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยแบ่งเป็นแบบ2แบบมีตะกรุดแบบไม่มีตะกรุดนะพิมพ์เล็กนะก็มีอย่างเดียวคือไม่ได้มีอะไรแต่ว่าบางองค์ก็มีรอยโรยพลอยโรยอะไรบ้างนิดหน่อยนี่ก็พามาให้ดูนะครับซึ่งประกอบพิธีภายในพระโบสถวัดละหันไร่โดยหลวงปู่ธรรมรังสีหลวงพ่อฟูบางสมัครหลวงพ่อแจ่มพระสัมภาวทองหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับเนี่ยที่เห็นเนี่ยชุดนี้แหละนะครับมีอยู่2ชุดก็มีเสกกลางคืนกับเสกกลางวันนะครบถ้วนสมบูรณ์เลยวันนั้นเราก็อยู่พิธีตลอดนี่แหละนะครับแล้วก็ขุนแผนสากหักนั้นก็เป็นพระที่ขึ้นชื่อลือชานะครับติดอันดับมาเหมือนกันในปี46นะด้วยประสบการณ์นะครับแล้วก็ภาพในพิธีที่เห็นนะครับเนี่ยฮะพิมพ์เล็กสีดํา 5,000 นะสีแดง 6,000 นะครับสวยฮะน่ารักอยากได้ของดีๆขึ้นคอติดตัวเนี่ยอันนี้ 5,000 เนี่ยตอบได้เลยใน Facebook อ่ะนะเขาขายกันให้เช่ากันเนี่ยองค์นึงอ่ะก็ประมาณ 6,000 กว่าขึ้นไปอย่างน้อย 6,000 กว่าขึ้นไปสีแดง 7,000 กว่าขึ้นสีแดงแพงกว่านะเพราะว่าเป็นเนื้อเขาบอกว่าเนื้อผงปูนอธิษฐานคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะไม่ธรรมดานะครับใครสนใจองค์ไหนองค์ดํา 5,000 องค์แดง 6,000 นะครับก็สอบถามมาได้เลยที่รัตนโกสินทร์นะครับ0858569592ตอนนี้ได้เลยนะครับนี่โทรมาได้เลยนะครับใครสนใจก็โทรได้เลยครับตอนนี้นะฮะสององค์นี้เลือกเอาเลยองค์ไหนองค์ใดองค์หนึ่งเลยใส่ดีพุทธคุณเยี่ยมทั้งคู่นะครับนะต่อจากนี้อีกหนึ่งรายการนะครับรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วก็จะเป็นพระปิดตาโสรถปี2533อันนี้นิยมนะฮะแล้วเป็นพระตัดเดือยเรียกว่าพระตัดช่อนะอันนี้ของช่างหมอนผู้ที่เทพระกิ่งชินบัญชรเมื่อปี2517ที่วัดละหันไร่แล้วก็มาทำปี33เป็นพระปิดตาชื่อว่าพระปิดตาโสรถปี2533นิยมวันนี้พระกิ่งองค์นึงหลายหมื่นพระปิดตาองค์นี้เนี่ยการันตีว่าราคาถูกมากเพราะว่าข้างนอกเล่นหาการองค์นึงประมาณ 7,000 นะแล้วถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยนะก็จะเนี่ยพระปิดตาชุดนี้นะกับ17 17กับโสรถ33เนี่ยต่างกันอย่างเดียวคือที่ฐาน
ถ้าเป็นพระปิดตาปุ้มปุ้ยแบบนี้แล้วมีฐานข้างล่างนะคือโสรสแต่ถ้าไม่มีฐานคือ17นะครับแล้วก็พระชุดนี้เนี่ยเป็นพระตัดเดือยหายากจำนวนน้อยมีอยู่ด้วยกันประมาณสัก200กว่าองค์โดยประมาณไปชมภาพครับไปชมภาพได้เลยนะพระปิดตาโสรสปี33ครับพระปิดตาโสรสปี2533องค์นี้นะฮะองค์ละ 6,000 บาทเป็นพระชุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับโสรสสมัยก่อนเนี่ยคนยังไม่เล่นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระปี17ก็ยังไม่แพงมากนะครับสร้างโดยอาจารย์ชินพรเหมือนกันแหละนะครับผมเคยได้มานะเป็นเนื้อเงินก้นทองคำเลยนะโอ้โหถ้าวันนี้อยู่แม่นะไม่อยากจะนึกเลยอะตอนนั้นออกไปองค์ 7,000 กว่าวันนี้องค์แสนกว่าบาทโอ้โหนะจืดมากเลยแล้วผมได้มา2องค์ด้วยนะแล้วเลขสวยด้วยเขาบอกเลขเบิ้ลนะเลขเบิ้ลสวยงามเป็นเลขคู่เบิ้ลโอ้โหเสียดายผมจำไม่ได้ว่า33หรือ66นะแถวเนี้ยเลขเบิ้ลแต่ตอนนั้นออกไปก็คือ 7,800 แต่ผมก็ไม่เสียดายเพราะตอนนั้นออกก็ออกกันตามนั้นนะไม่เป็นไรนะครับแต่วันนี้เราได้มาแล้วอันเนี้ยโสรสไม่ใช่โสรสอันเนี้ยเป็นปี17แต่ถ้าไปคุณดูที่ฐานนะถ้าไม่มีฐานข้างล่างใต้ฐานนะเป็นพระปิดตา100องค์ไม่มีฐานนะเป็น17แต่ถ้ามีฐานเป็นโสรส33เนี่ยโสรส33อย่างนี้ก้นเขาจะอุดผงต่อโคดแต่วันนี้เนี่ยเราได้มาเป็นก้านเป็นพระปิดตาตัดช่อไม่ธรรมดานะครับต้องบอกก่อนไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นพระจากช่อเลยนะที่เสกในงานนะองค์นี้ 6,000 บาทสภาพสวยเป็นพระตากหิ้งสภาพสมบูรณ์ทีเดียวนะครับ 6,000 บาทเท่านั้นเองใครที่อยากจะได้พระหลวงปู่ทิมดีๆสักองค์ติดตัวนะฮะแบบสบายใจนะอันนี้เนี่ยสุดยอดละพระปิดตาโสรสปี2533เข้าพิธีนี่ของช่างสมรรัชนธรรมรัชตาธรรมช่างผู้เทพระกิ่งชินบัญชรเมื่อปี17นะฮะเทพระกิ่งยานวิทยาคมหลวงพ่อคูณนะเทพระกิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์มากมายหลากหลายรุ่นนี่ผมเอามาจากบ้านแกเลยองค์ละ 6,000สนใจโทรสอบถามด่วนมีองค์เดียวนะครับตอนนี้นะครับ0858569592ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้นะฮะใครสนใจก็โทรสอบถามอ้าวรายการวัตถุมงคลมีเท่านี้แหละหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องหมุนนะ SMS ก่อนนะครับช่วงท้ายเนี่ยนะเพราะเวลามันเหลืออยู่ประมาณสัก 3-4 นาทีขออนุญาตหมุนเลยนะเมสเซจที่ส่งมาเห็นหลายคนเหมือนกันมาแล้ว SMS วันนี้นะฮะจับมาเลย SMS วันนี้นะครับหมายเลขดีเหลือเกิน57หมายเลข57นะเดี๋ยวจับภาพเลย57 57 57 57นะชัดเจนครบเลยนะครับวันนี้เนี่ยไปเล่นเกมเปิดสายเล่นเกมคงไม่ทันเอาจับ SMS กันแล้วกันอ่ะหมายเลข57ใครได้ใครโดนส่งให้เลยนะครับเดี๋ยวตรวจสอบนิดนึงให้กันว่ามีใครได้หรือเปล่านะครับท้ายรายการเพราะว่าเราหยุดเวลาเนี่ยก่อนประมาณสัก5นาทีโดยประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับชุดพระพรหมนะฮะนี่ปรนันท์ไม่อยู่นี่ก็ยังฝากมาได้พร้อมกับพระยันต์แชร์กงนะฮะ32องค์พิเศษ Limited Edition วันนี้วันเดียวเท่านั้นชุดนี้เป็นหมื่น 2,400 ครับนะฮะไม่รู้มีใครสนใจเปล่านะก็โทรสอบถามได้เลย32องค์ 2,400 มีชุดเดียวนะสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับเนี่ยเอาละครับเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างเลยก็นัดแนะกันอีกทีนึงนะครับในวันเสาร์อาทิตย์ที่ถึงเนี้ยผมอยู่ในงานคอนเสิร์ตนะซีซั่นออฟเลิฟนะที่ราชบุรีทักทายกันได้นะครับแล้วก็สัปดาห์ต่อมาสัปดาห์วันที่4ธันวาคมวันศุกร์ไปพบกันที่ศาลหลักเมืองไปร่วมบุญนะครับทำบุญให้กับเทพเทวดาที่ศาลหลักเมืองนะครับตอนนี้แฟนรายการของเราหลายๆท่านเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะอ๋อคุณประกอบอีกคนนึง2ชุดเลยนะคนเดียว2ชุดเลยนะครับคุณประกอบของเรานะครับพี่อินทนนท์1ชุดมาไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีมาเป็นประธานพิธีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูว่าโอ้โหโอกาสอย่างนี้มันไม่ใช่ของง่ายๆมาเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรภายในศาลหลักเมืองทำบุญอุทิศบุญให้กับเทวดาเทิดพระเกียรติให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราโอ้โหมันสุดยอดขนาดไหนวันนี้วันเดียวสนใจโทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะเพราะว่าทีมงานเขาบอกจะปิดรายการวันที่วันจันทร์
วันจันทร์อังคารที่จะถึงนี้เพราะว่าเขาจะต้องไปซื้อผ้าไตรให้คุณถ้าอยู่ๆคุณมาวันจันทร์วันอังคารแล้วเขาเตรียมแล้วเขาเตรียมให้ไปคุณไม่ทันนะเขาต้องขออนุญาตปฏิเสธแต่ช่วงรายการอย่างเงี้ยคุณคิดเอาเลยพรุ่งนี้โทรมาวันเสาร์โทรมาที่โทรมาทันโทรสอบถามที่รัตนโกสินทร์เลย0858569592ปิดแล้วปิดเลยแล้วคนนั้นคุณจะถวายเนี่ยถวายกันเต็มๆพิธีกันครบถ้วนสมบูรณ์เงินตรงนี้ก็ไปซื้อผ้าไตรให้คุณนั่นแหละเราบริการเราจัดการให้คุณผมไม่อยากให้เห็นแบบนะหิ้วผ้าไตรกันมาคนละชุดแล้วมาถวายกันมั่วซั่วมั่วๆซั่วๆน่ะมันไม่สวยแล้วผ้าไตรสีเดียวกันเหมือนกันแบบที่พระภิกษุสงฆ์เอาไปนุ่งห่มใช้ได้สมบูรณ์ทุกอย่างนิมนต์ท่านใช้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเพื่อความสมบูรณ์และก็สวยงามในงานที่พวกเราได้ร่วมบุญกันในวันที่4ธันวาคมแล้วก็ในวันที่19ธันวาคมไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกที่วัดโบสถ์อำเภอพระนครจังหวัดชลบุรีนะครับสุดยอดเราได้เตรียมสถานที่นะอาหารการกินดีนะแต่อย่าไปสายมากนะเดี๋ยวหมดแล้วอย่ามาว่ากันนะครับเพราะว่าของเนี่ยมันมีหมดได้นะทำมาเท่าไหร่มันก็หมดได้วันนั้นชาวบ้านประชาชนผู้ศรัทธาก็คงจะมากันนับพันแล้วก็จะแจกวัตถุมงคลกันจำนวน 1,000 ชิ้นนะครับเป็นที่ระลึกนะครับในวันงานเพราะนั้นเนี่ยใครไปก่อนไปหลังได้รับวัตถุมงคลเก็บไว้ที่ระลึกเลยสุดยอดจริงๆนะครับก็จะเริ่มงานพิธีเนี่ยนะฮะตั้งแต่เวลาประมาณสักบ่าย2โมงโดยประมาณนะฮะโดยประมาณบ่าย2โมงสวดธรรมจักรนะบูชาองค์เทพเทวดาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่นั่นเสร็จเรียบร้อยหลวงปู่ฮกเนี่ยเดินทางมาก่อนเวลานั่งปลงฐานจิต 15:00 น.เป็นต้นไปนะครับจนเสร็จพิธีนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะจัดคิวและรับวัตถุมงคลใส่พานรับเลยเตรียมอย่างดีนะครับก็รับได้ท่านละ1องค์นะฮะรับไปเรียบร้อยนะครับเป็นที่ระลึกนะครับจากนั้นวันที่25ก็แล้วก็ในวันงานนั้นเนี่ยจะมีการประมูลพระก็คือเนื้อเงินก้นทองคำเนื้อนวะก้นทองคำนะครับเลขสวยคือหมายเลข1และก็หมายเลข9มีทั้งหมด4องค์ทั้งหมดนะ4องค์ก็ไปทำบุญกันตรงนั้น4องค์นี้พิเศษคือคุณประมูลตรงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณรับพระได้เลยนะคือชนะการประมูลปุ๊บคุณจ่ายเงินรับพระได้เลยวันนั้นนะครับได้ทันทีนะครับผมอ่ะก็คงจะเห็นกำหนดการคร่าวๆที่เราได้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับว่ามีงานอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะครับเมื่อคืนหลายๆคนก็ไปลอยกระทงมาวันนี้ก็คงจะเหนื่อยๆเพลียๆกันนะแม่แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่างานเทศกาลงานรื่นเริงในช่วงท้ายปลายปีก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพอพ้นเดือนช่วงเดือนเมษามันก็จะเริ่มเงียบนะเราก็มีอะไรความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตักตัวกันไว้ก่อนในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะล็อกเก็ตคุณแม่ยังพอมีอยู่ใครสนใจก็โทรสอบถามมาจองกันได้พระปิตานะครับก็จองกันได้นะครับก่อนจะหมดในวันนี้นะเดี๋ยวช้าไปหมดไปแล้วคุณจะมาบ่นผมนะผมบอกคุณเลยว่าพระเนี่ยวิ่งจริงๆแล้วคนก็นิยมที่เจ้าหางกันด้วยนะครับและอีกหนึ่งงานนะครับที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมไม่ควรพลาดนั่นก็คือเทศกาลชิมช็อปเทศกาลเที่ยวหาดทะเลบ้านเพแล้วก็เกาะเสม็ดนะครับประจำปี2558งานนี้อยากเชิญชวนท่านผู้ชมเพราะว่าเขาจัดกันมาวันที่6ถึงวันที่10ที่จะถึงนี้นะครับถือว่าเป็นงานใหญ่ที่น่าสนใจเพราะว่าเขานอกจากเขาจะมีของอาหารทะเลสดๆมาขายแล้วเนี่ยเขายังมีดาราศิลปินนักร้องนะครับมาแสดงกันอยู่ที่นี่ด้วยนะครับหลากหลายเวทีและที่อันนึงที่ผมไม่ควรพลาดและท่านผู้ชมไม่ควรจะพลาดเด็ดขาดนะถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกอัศจรรย์ที่สุดเลยท่านผู้ชมนั่นคือการประกวดสีผีเสื้อสมุทรนะครับที่แรกที่เดียวในเมืองไทยเลยอยากจะรู้ว่าผีเสื้อสมุทรบ้านเรานั้นสวยขนาดไหนที่หาดบ้านเพนั้นจะอยู่คู่กับเขาไหมแหมไปชมกันเลยที่หาดบ้านเพโดยเทศบาลตำบลบ้านเพจังหวัดระยองนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับ6ถึง10งานนี้งานใหญ่ผมการันตีว่ามันมากอย่างแน่นอนแล้วผมก็จะไม่พลาดเช่นเดียวกันเพราะอยากจะไปทานปลาหมึกสดๆอร่อยๆแล้วก็ปลาทอดสุดยอดเลยที่นี่ที่หาดบ้านเพนั่นเองนะครับเอ้าวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วนะครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสแล้วอย่าพลาดทีเดียวนะครับที่หาดบ้านเพเทศกาลส่งท้ายปลายปีนะครับคืนความสุขให้กับทุกคนโดยเฉพาะคุณบ้านเพนั่นเองนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ